ทูตนรกตอนมิคสัญญีจากบทประพันธ์ของพนมเทียนบทที่25ระเด็นนกาสรีปตราผวังคิดอันหนักหน่วงของเขาถูกปลุกขึ้นฉันยังติดใจอยู่ในเรื่องที่หัวหน้าใหญ่ขององค์การสิ่งเองในสิงคโปร์และก็ฮ่องกงที่แกพูดถึงบังเอ็นวันกับวองไทคิมทำไมคนทั้งสองยังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้เหรอบังเอ็นวันยังมีชีวิตอยู่และเดี๋ยวนี้มีการกระทำอันเปิดเผยเป็นที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์ในสิงคโปร์ควบคุมมาถึงสหพันธรัฐมาลายูด้วยแต่ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าขณะนี้เขาอยู่ที่ไหนยังไงเดิมทีเขาอยู่ในนามของขบวนการกู้ชาติมาลายูซึ่งสืบเนื่องมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองโน่นสมัยเมื่อญี่ปุ่นยังยึดครองมาลายูอยู่ที่เรียกกันว่ามาลายันปิวเปิลแอนตี้เจแปนิสอาร์มี่แต่เมื่อสงครามสิ้นสุดลงพวกนี้ก็กลายมาเป็นกองโจรขับเคี่ยวกับอังกฤษต่อไปโดยอ้างว่าต้องการเอกราชของมาลายูกลายเป็นขบวนการกู้ชาติที่สุดอังกฤษยอมถอนตัวให้แม้จะไม่สมบูรณ์ก็ตามพวกนี้ก็ยังคงจับอาวุธต่อสู้ต่อไปและในครั้งหลังเมื่อมาลายูได้เอกราชแล้วเนี่ยจึงมองเห็นชัดว่าพวกขบวนกู้ชาติที่ยังเหลืออยู่ที่แท้จริงก็คือพวกคอมมิวนิสต์เราไม่สามารถจะรู้ว่าจีนแปลงขนาดนี้ทำอะไรที่ไหนย่อมเป็นลักษณะเดียวกับบังเอ็นวันซึ่งเราไม่มีโอกาสจะรู้ได้เหมือนกันแล้ววองไทคิมล่ะฉันมีโอกาสเห็นวองไทคิมเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อ4หรือ5ปีมาแล้วคราวนั้นวองไทคิมได้เดินทางจากจุดหนึ่งของพวกคอมมิวนิสต์มาลายูเพื่อจะมุ่งไปพบกับพลเรือตรีโมฮัมหมัดซีดิกซึ่งชุมนุมกำลังต่อสู้กับรัฐบาลกลางอยู่ที่เซเลบิดฉันได้รับคำสั่งโดยราคาสินจ้างอย่างงามจากบางเอ็นวันเอเย่นใหญ่ให้ทำหน้าที่เป็นเรือพี่เลี้ยงคุ้มกันเรือซาลิปูล่าอันเป็นเรือบรรทุกน้ำมันที่วองไทคิมโดยสารไปนั่นนำไปส่งยังเซเลบิดเพราะการเดินทางเพื่อจะเล็ดลอดเข้าไปยังฝ่ายของพวกขบวนครั้งนั้นมีอันตรายมากนอกจากเรือของพวกสลัดซึ่งติดอาวุธพร้อมและก็ชำนาญลู่ทางตลอดจนมีสัญญาณรู้กับพวกขบวนเท่านั้นและฉันก็ได้ข่าวว่าวองไทคิมถูกฆาตกรรมลึกลับที่ฮ่องกงมันเป็นถิ่นของเขาเหตุคงจะเกิดขึ้นภายหลังจากได้กลับจากการพบปากกับโมฮัมหมัดซีดิกแล้วล่ะไหนว่าเขาถูกลอบฆ่าโดยพวกสายลับของรัฐบาลจีนคณะชาติคมครางออกมาอย่างพอใจในคำบอกเล่าของฤทธินฤบาลตรงกับการสืบสวนของเขาสมัยเมื่อเข้าไปปราบปรามเล็บครุฑรายงานจากหน่วยข่าวกรองขององค์การสืบราชการลับของเราเกี่ยวกับการตายของวองไทคิมผู้นี้ตรงกันกับคำบอกเล่าของแกฤทธิเราไม่รู้ว่าฝ่ายใดฆ่าเขาแน่แต่รู้ในสาเหตุการถูกฆาตกรรมของเขามันหนึ่งมาจากสูตรแสงมหาประลัยที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวนกอินทรีทำด้วยแพลตินัมซึ่งกระจายออกมาจากหลังม่านเหล็กและบังเอิญตกมาอยู่ในกำมือของเราวองไทคิมเป็นมือแรกที่กระจายอินทรีออกเป็น6ชิ้นหมายจะส่งหนีไปทางมาลายูให้ภาคีของเขาเป็นฝ่ายกรรมเอาไว้ในระหว่างที่องค์การจารกรรมทั่วโลกกำลังบุกบั่นเพื่อค้นหาอินทรีตัวนั้นเขาก็ถูกฆ่าตายเพราะนกอินทรีแพลตินัมตัวนั้นฝ่ายเราค้นความจริงข้อนี้ได้เพราะปรากฏว่านกอินทรีอันเป็นที่ซ่อนของสูตรอาวุธลับได้กระจายเข้ามาถึงมือจางซูเหลียงแห่งประเทศไทยหลักฐานและเหตุการณ์อันสืบเนื่องทำให้เรารู้ว่าเขาถูกฆ่าตายแล้วแต่สำหรับบังเอ็นวันน่ะเรายังไม่ได้ให้ความจริงที่แน่นอนว่ายังมีชีวิตอยู่และปฏิบัติงานเดิมอีกหรือเปล่าซึ่งเพิ่งจะรู้มาจากแกเดี๋ยวนี้แหละเกี่ยวกับนกอินทรีที่บรรจุสูตรของคอสมิกเรย์ตัวนั้นสมัยที่แกยังร่วมอยู่ในฝ่ายปฏิบัติชวาเคยรู้ข่าวหรือว่าได้ละแคะละคายอะไรมาบ้างไหมเคยมีข่าวของนกอินทรีตัวหนึ่งทำด้วยทองคำขาวหรือแพลตินัมเขาตอบอย่างไตร่ตรองเจ้าสิ่งนั้นเป็นความต้องการอย่างยิ่งยวดของคนหลายฝ่ายถึงกับติดตามแย่งชิงจองล้างจองผลันกันไม่มีที่สิ้นสุดแม้กระทั่งในหมู่ของพวกขบวนชวาและก็พรรคใต้ดินมาลายูเองแต่ฉันไม่เคยสนใจหรือรู้มาก่อนเลยว่านกทองคำขาวตัวนั้นหมายถึงอะไรและก็ทำไมจึงเป็นชนวนแห่งการชิบหายตายโหงกันถึงขนาดนั้นบางชิ้นของมันเคยผ่านมือฉันในกรณีรับจ้างช่วยให้นำจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งหรือมือหนึ่งไปสู่อีกมือหนึ่งโมฮัมหมัดซีดิกอดีตในจ้างของฉันเองก็เคยประกาศให้รางวัลไว้อย่างสูงสำหรับผู้ที่จะนำส่วนหนึ่งส่วนใดของอินทรีทองคำขาวตัวนั้นไปให้เขาได้แต่เขาก็ไม่เคยสำเร็จความปรารถนาข้อนั้น
การตายของวองไทคิมฉันเพิ่งจะมารู้จักแกเดี๋ยวนี้เองเหมือนกันว่ามันเป็นผลมาจากนกอินทรีตัวนั้นซึ่งก่อนหน้าเนี่ยแม้จะเคยผ่านมือไปบ้างฉันก็ไม่เฉลียวคิดถึงความสำคัญของมันเลยมันเป็นเรื่องความลึกลับอันดำมืดจนกระทั่งแกบอกฉันนี่แหละว่านกตัวนั้นมีสูตรของคอสมิกเรย์แกจะรู้เรื่องความเป็นมาของนกอินทรีตัวนั้นโดยปูโปรงเมื่อแกศึกษาจากแฟ้มสืบสวนสอบสวนอังยี่คณะเล็บครุฑซึ่งฉันมีอยู่ครบถ้วนมันอาจจะช่วยงานของแกครั้งนี้ได้ไม่มากกว่าน้อยเพราะไอ้นกตัวนั้นนั่นแหละที่จางสูงเหลียงทรยศต่อภาคีของเขาทุกด้านทรยศแม้กระทั่งอุดมคติของตนเองที่ได้รับมอบหมายมาจากแผ่นดินใหญ่และผลที่สุดความอาถรรพ์ของมันก็บันดาลความชิบหายมาสู่โครงงานทั้งสิ้นของเขาเรามาทดลองสอบเหตุการณ์ย้อนหลังกันต่อไปดีกว่าเพราะรู้สึกว่าในความมืดมิดมองไม่เห็นอะไรแต่แรกของเราเลยนั่นน่ะดูมันจะเริ่มมีแสงรำไรขึ้นมาเป็นลำดับแล้วละในการเอาพฤติการที่เราได้เผชิญผ่านมาเป็นข้อเปรียบเทียบริดเก็บพอจะนึกออกไหมวองไทคิมลักลอบไปพบกาโมฮัมหมัดซีดิกหัวหน้าปฏิวัติของชวาในครั้งนั้นน่ะด้วยวัตถุประสงค์อะไรริทีนฤบาลขมวดคิ้วบดริมฝีปากแน่นพยายามทบทวนความจำในอดีตคมขบวนการใต้ดินของมาลายูก็ดีพรรคคอมมิวนิสต์ในฮ่องกงสิงคโปร์หรือว่ามะนิลาก็ดีและแม้พวกขบวนอินโดนีเซียมีสายใยแห่งโครงงานของคอมมิวนิสต์สากลเชื่อมโยงกันอยู่ทั้งที่การปฏิบัติงานอาจจะแยกกันไปคนละแขนงคนละด้านแล้วก็โดยรากฐานใหญ่ของคอมมิวนิสต์สากลเนี่ยทุกฝ่ายมีการติดต่อช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกำลังเงินกำลังอาวุธหรือหลักการบังเอ็นวันวองไทคิมโมฮัมหมัดซีดิกและก็คนสำคัญอื่นๆอีกหลายคนมีการพบปะร่วมประชุมกันบ่อยครั้งเกี่ยวกับสนธิสัญญาซึ่งจะต้องร่วมมือให้การช่วยเหลือกันทั้งที่อยู่คนละภาคพื้นคนละประเทศการที่วองไทคิมเดินทางเล็ดลอดเข้าไปพบกับซีดิกในคราวนั้นเป็นการพบปะหารือในเรื่องงานที่ประสานสัมพันธ์กันอยู่ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาของพวกนี้อยู่แล้วส่วนอีกข้อนึงที่ฉันพอจะได้ระแคะระคายในการไปพบซีดิกคราวนั้นอะไรจอมฉลามยกมือขึ้นตบท้ายทอยเบาๆหลับตานิ่งไปอึดใจคืองี้วะตามข่าวที่ฉันได้มาในฐานะสลัดผู้ทำหน้าที่คุ้มกันให้ส่วนจะเท็จจริงยังไงแค่ไหนฉันก็ไม่แน่ใจเพราะไม่เคยสนใจในคราวนั้นข่าวกระซิบมาจากลูกน้องของฉันที่ส่งให้เข้าไปสปายอยู่ในกองโจรจีนมาถึงฉันว่าระเด่นกาสรีปัตราราชธิดาแห่งสุลเวสีเฮ้ยละเดนเป็นฐานันดรศักดิ์ที่ใช้กันอยู่ในชวาบางส่วนขณะนี้หมายถึงปรินเซสหรือเจ้าฟ้าหญิงส่วนโซลเวสีเป็นคำพื้นเมืองเดิมที่เรียกเซเลบิสเดี๋ยวนี้นกาสรีปัตราเป็นลูกสาวของพลเรือตรีมูฮัมหมัดซีดิกแม่ทัพขบฏชวาซึ่งโดยแท้ที่จริงซีดิกอยู่ในเชื้อสายที่จะต้องดำรงตำแหน่งเจ้าผู้ครองนครนับโดยการสืบเนื่องตามราชวงศ์โล่งอกไปทีนึงนึกว่าแกกำลังจะเล่านิยายประเภทระเด่นลันไดหรือว่าระเด่นมนตรีวงอสัญญาแดหวาไปโน่นโทษทีว่าที่ขัดคอเพราะกลัวจะออกเรื่องอีเหนาเอาต่อไปสิเป็นอันรู้เรื่องเดี๋ยวนี้ละว่าลูกสาวของซีดิกที่ชื่อว่านกาสรีปัตราหรือจะเรียกให้เต็มยศฝังสะบัดชอบไปเลยว่าระเด่นกาสรีปัตราแห่งแคว้นสุลเวสีทำไมหล่อนถูกตำรวจ NBO ของฟิลิปปินส์ตามล่าตัวดิกเลยตั้งแต่มะนิลาโตเกียวแล้วก็สุดท้ายแม้กระทั่งในฮ่องกงพวกนั้นตามติดแกะรอยอยู่อย่างกระชั้นชิดด้วยได้รับความร่วมมือกับสายลับหน่วยต่อต้านข่าวกรองของกลาโหมอังกฤษแล้วก็สหรัฐช่วยกันกวานหาตัวหล่อนแล้วก็หาแก้วแน่โอ้โยเมดกาสรีคนนั้นก็เห็นจะเป็นจอมจารสตรีไร้กาดซึ่งอยู่ตรงข้ามกับค่ายเสรีประชาธิปไตยนะสิและอย่างน้อยที่สุดหล่อนก็คงจะทำงานจารกรรมอันยิ่งใหญ่เป็นผลเสียหายแก่ฝ่ายเสรีไว้แล้วอย่างฉกาจฉกรรจ์ข้อนั้นน่ะฉันไม่อาจจะรู้ได้หรอกแต่ที่รู้อยู่บ้างตามข่าวรายงานเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นก็คือการศึกษาครั้งท้ายสุดภายใต้การสนับสนุนผลักดันของซีดิกซึ่งเป็นบิดาของหล่อนนกาสรีปัตราสำเร็จออกมาจากโรงเรียนจารกรรมและก็สายลับที่เมืองฮอนในเขตเยอรมันตะวันออกหล่อนเปะปะอยู่ในยุโรปและก็อเมริกาหลายปีก่อนหน้าที่เกือบจะมาจนมุมเอาที่ฮ่องกงด้วยการตามล่าของค่ายเสรีคมผิวปากหวือก็แง่ละสิสปายของคอมมิวนิสต์ชัดๆแม่นนกาสรีปัตราคนนั้นแล้วไงหล่อนหลุดลอดเงื้อมมือของหน่วยต่อต้านจารกรรมเหล่านั้นไปได้
ด้วยภาระช่วยเหลือของวองไทคิมซึ่งเป็นเพื่อนกับบิดาของหล่อนเองปลีกตัวหลบซ่อนอยู่ในฮ่องกงแล้วหาทางเล่นหนีต่อไปเพื่อจะกลับมาพบบิดาที่สุลเวสีหรือว่าเซเลบิสวอไทคิมรับหน้าที่นำหล่อนไปส่งให้แก่ซีดิกโดยฝ่ายนี้เล็ดลอดออกมาจากวงล้อมของตำรวจลับซึ่งจ้องจะตะครุบตัวหล่อนอยู่รอบด้านการไปพบของซีดิกในคราวนั้นจึงเป็นไปในทำนองวองไทคิมพาลูกสาวของซีดิกไปส่งให้แต่วองไทคิมเองก็ไม่สามารถที่จะเดินทางตรงไปยังเซเลบิสได้ทอดเดียวเพราะชวาเกิดศึกระหว่างพวกเดียวกันเองระเบิดอยู่ทั่วๆไปจึงต้องตั้งเข็มตรงไปยังบังเอ็นวันสหายผู้ร่วมภาคีในสิงคโปร์เป็นอันดับแรกบังเอ็นวันส่งต่อไปรอขึ้นเรือยังจุดหนึ่งในมาลายูอันเป็นศูนย์กำลังเคลื่อนที่ของหน่วยโจรจีนแล้วก็จัดการส่งลงเรือโดยติดต่อมายังชั้นในฐานะกัปตันเรือนาจาบันการัตจ้างให้ทำหน้าที่คุ้มกันบุคคลทั้งสองมุ่งตรงไปยังเซเลบิสอีกทอดนึงโอ้นั่นเองจึงเป็นเหตุผลที่วองไทคิมไปพบกับซีดิกในคราวนั้นคือไปส่งนากาสรีปัตราอันเป็นลูกสาวของซีดิกแปลว่าแผนการช่วยเหลือนากาสรีปัตราซึ่งถูกตามล่ามาโดยตลอดได้วางไว้อย่างเรียบร้อยเลยอย่างนั้นสิดูให้วองไทคิมรอรับหล่อนอยู่ที่ฮ่องกงซึ่งจะต้องหลีกเงื้อมมือของพวกตำรวจลับมาให้ถึงที่นั่นรูปการมันชี้บอกอยู่แบบนั้นหน้าตารูปโฉมยังไงแม่ระเด่นบุษบาเฮ้ยระเด่นนากาสรีลูกสาวของจอมขบถซีดิกคนนั้นน่ะไม่เคยเห็นหน้าสักทีว่าอ้าวฉันเพียงแต่มีหน้าที่เอาเรือนาจาบันการลัดให้ความคุ้มครองอยู่ห่างๆหล่อนโดยสารอยู่ในเรือซาลิปูล่ากับวองไทคิมอีกลำหนึ่งต่างหากฉันขึ้นไปเยี่ยมวองไทคิมบนเรือซาลิปูล่าครั้งหนึ่งร่วมดื่มและก็สนทนากันประมาณ20นาทีหล่อนไม่ได้ออกมาพบหรือว่ากล้ำกลายมาให้เห็นหรอกหมกตัวซ่อนเงียบอยู่ในเคบินส่วนตัวและก็ไม่ใช่หน้าที่อะไรของฉันที่จะต้องตบประตูเรียกออกมายนโฉมเพราะนั่นมันออกนอกเหนือไปจากสัญญาว่าจ้างและตามธรรมดาก็เป็นแบบนั้นขนาดนั้นหล่อนไม่ประสงค์ที่จะให้ใครเห็นตัวหล่อนโดยไม่จำเป็นเลยเพราะพวงอยู่แต่การหลบหนีพวกตำรวจลับแทบจะดำดินก็ว่าได้ฉันไปส่งหล่อนถึงเขตยึดครองของบิดาหล่อนโดยปลอดภัยเรียบร้อยทุกประการบ้านแล้วหัวหน้าหน่วยจารกรรมบ่นออกมาอย่างเสียดายไม่น่าเลยอิสมาเอลเพื่อนกูถ้าเป็นเชียบชูใช้ก็เรื่องไปไกลลิบลับเลยพับผ่าสิเสียแรงไปส่งทั้งทีหน้าตาก็ไม่ได้เห็นถ้าแกลองคบกันนากาสรีปัตราซะเห็นแน่นแฟนหากล้าเล่นผลไม้อะไรก็แกอย่างที่เคยถูกมาแล้วไม่หล่อนเองก็คงจะกลีกคิดหน้าแกพิลึกที่ไม่พยายามจะรู้จักหล่อนไว้รับรองเอาหัวเป็นประกันได้เลยลงอีรูปนี้แล้วเอวองค์สวดทรงของหล่อนต้องเหยียบเมฆไม่งั้นคงจะทำงานจารกรรมไม่ได้หรอกเสียดายแทนจริงๆให้ลากระวังเน้อไอ้เพื่อนยากเพราะเดี๋ยวจะไปจุดใต้ตำตอเขาคราวหลังอย่างไรกนกวัลลีแกจะยิ่งบ่อท่าแล้วจะมาบ่นว่ารู้อย่างนี้เขาเข้าใจดีว่าสหายของเขาต้องการจะทำบรรยากาศให้ผ่อนความเคร่งเครียดลงจึงผสมผสานไปตามแกนถึงว่าสิแต่ทั้งๆที่ฉันไม่เคยคบหาสมาคมหรือแม้แต่เห็นหน้าลูกสาวของซีดิกเลยก็ยังอุตส่าห์มีข่าวแพร่สะพัดออกไปในบรรดาพวกสลัดและก็พวกขบถทั้งหลายในทำนองนิยายรักหวานเสด็จระหว่างฉันกับแม่ละเด่นคนนั้นถึงกับบริษัทถ่ายทำภาพยนตร์ในมาลายูเตรียมเรื่องไว้พร้อมสับเตรียมจะถ่ายทำเป็นหนังโลดโผนโจรทยานรักคนรักหวานจ่อยพระเอกคือกัปตันอิสมาเอลนางเอกก็คือละเด่นนากาสรีปัตราตอนจบพระเอกตายด้วยไหนว่าเสียสละให้กับนางเอกสวยชิปเฮ้ยจริงเหรอจริงหรือไม่จริงไม่รู้ละเมื่อตอนหัวค่ำฉันได้พบกับมาเรียมเดอคาโลโดยบังเอิญหล่อนอีอ๋ออยู่กับนายสุบินของเราแกก็คงจะรู้จักกับมาเรียมในฐานะดาวหนังมาลายูดีละหล่อนคุยเรื่อยเปื่อยขโมงโฉงเฉงให้ฉันฟังถึงเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่านาจาบันการัตโดยเอาชื่อเรือของฉันมาตั้งเป็นไตเติ้ลตัวหล่อนเองจะเป็นนากาสรีปัตรานางเอกของเรื่องฟังหล่อนคุยแล้วมันเสียวสว่านชักกระตุกยังไงพี่กนท้องไส้เกิดไม่ปกติขึ้นมาทันทีคมลืมตาโพลงฮ่าหล่อนไม่รู้สิว่าไอ้จอมสลัดตัวจริงนิ่งฟังหล่อนคุยอยู่ซึ่งหน้าเนี่ยถ้ารู้หล่อนคงจะขากันไกลค้างมั้งหรือไม่ก็ช็อกเยี่ยวแตกสหายของเขาหัวเราะออกมาสุดเสียงประหลาดจริงโว้ยเป็นเรื่องประหลาดมากคือเนี่ยแกเองถูกจุดใต้ตำตอเข้าให้จังเบอร์เลอร์แล้วตัวแกก็ดันไปจุดใต้ตำตอคนอื่นต่อไปแต่อะไรอะไรก็ช่างเถอะวะ
เรื่องระหว่างแกกับลูกสาวโมฮัมหมัดซีดิกมันเข้าแบบเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งว่าแต่นั้นเอาจับปิ่งมาแขวนคอฤทธีกล่าวต่อเสียงต่ำพร้อมกับระเบิดหัวเราะลั่นรถของคมทว่าบัดนั้นเองเสียงของทั้งสองขาดห้วนลงในฉับพลันเสียงห้ามล้อดังสนั่นเสียงยางรถที่ครูดไปกับพื้นสะบัดตัวตะแคงวูบประหนึ่งจะพลิกลงจูบดินอันเนื่องมาจากเหยียบเบรกอย่างกระทันหันพร้อมกับหักพวงมาลัยหลบเต็มเหนี่ยวของคมสรคบผู้ขับ